เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News จะเป็นอย่างไรครับเมื่อญี่ปุ่นเอาใจสายคาเฟ่ด้วยน้องเมดสุดน่ารักกับโครงการที่มีชื่อว่า MySiro หรือ Maid Apprentice Substantiating Ideal Robot ซึ่งเป็นการสร้างหุ่นยนต์น้องเมดหน้าตาน่ารักนะครับราวกับหลุดออกมาจากอนิเมะยังไงอย่างนั้นเลยหุ่นยนต์น้องเมดในโครงการนี้มี2ตัวด้วยกันนะครับก็คือไซฮิโร่ที่เป็นพี่สาวและกิยะที่เป็นน้องสาวครับนอกจากจะโดดเด่นด้วยใบหน้าสวยงามสไตล์อนิเมะแล้วหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอ LCD 2จอเพื่อแสดงภาพดวงตาของหุ่นยนต์ให้ความรู้สึกเหมือนได้สบตาจริงๆครับในขณะที่ดวงตาจริงๆของหุ่นยนต์นั้นเป็นกล้องที่ติดตั้งแยกอยู่บริเวณใบหูจากที่ตอนแรกนะครับติดตั้งไว้ในผ้าคาดผมเพื่อให้ในอนาคตน้องเมททั้ง2สามารถมีสไตล์ของชุดที่หลากหลายขึ้นได้ในขณะที่ส่วนคอติดตั้งเคราสามตัวช่วยสำหรับการเคลื่อนไหวใบหน้าและลำคอที่ลื่นไหลขึ้นนอกจากนี้น้องเมทยังสามารถตอบสนองต่อการจับมือของลูกค้าได้ด้วยเช่นเมื่อมีคนไปจับมือก็จะจับมือกลับอย่างอ่อนโยนและก็ยังมีการติดตั้งฮีเตอร์ทำให้มือของหุ่นยนต์อุ่นคล้ายกับมือของมนุษย์เพื่อความสมจริงด้วยครับส่วนแขนซ้ายของหุ่นยนต์ได้มีการติดตั้งมอเตอร์เพลา6ตัวทำให้แขนซ้ายของหุ่นยนต์สามารถทำท่าทางต่างๆได้รวมไปถึงการยกของที่มีน้ำหนักเบาไม่เพียงเท่านี้นะครับหุ่นยนต์กิยะที่เป็นน้องสาวยังสามารถย่อตัวลงต่ำทำให้ลูกค้านอนหนุนตักของเธอได้อีกด้วยครับสำหรับการเคลื่อนที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ2ล้อที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้กระโปรงชุดเมดเนื่องจากการสร้างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อมีความซับซ้อนน้อยกว่าและประหยัดต้นทุนการสร้างมากกว่าหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วย2ขาครับและถึงจะมากความสามารถขนาดนี้หุ่นยนต์ทั้ง2ตัวมีความสูงเพียงแค่127ซมเทียบเท่ากับส่วนสูงของเด็กประถมเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่ได้เน้นเป็นหุ่นยนต์ช่วยงานหนักๆเหมือนกับที่เราเคยเห็นหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่เทสลาหรือว่าเสี่ยวมี่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับโดยโครงการ MySiro ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นภายใต้โจทย์หุ่นยนต์น้องเมดสำหรับร้านคาเฟ่ที่สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้และทีมงานมีแผนจะพัฒนาฟังก์ชันขั้นสูงให้กับหุ่นยนต์เพื่อความสามารถและความสมจริงที่มากขึ้นในอนาคตอีกด้วยครับ